มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้อุโบสถไม้อายุ100ปีเช้ามืดของวันที่26สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสมเกียรติจิตประสานผู้กำกับสภ.แม่สวยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านปางอนาเขตหมู่ที่6ตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยบอกว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้วัดอนาเขตซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะคะจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สวยพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำรถดับเพลิงไประงับเหตุเมื่อไปถึงพบชาวบ้านกำลังช่วยกันระดมช่วยกันดับไฟนะคะพบว่าไฟได้โหมลุกไหม้พระวิหารที่เป็นไม้จากการสอบถามชาวบ้านนะคะทราบว่าไฟไหม้ตั้งแต่เวลาประมาณ 3:30 นาทีค่ะโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านได้ช่วยกันเข้าฉีดน้ำเพื่อดับอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามออกไปกระทั่งเวลา 5:30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่พบว่าพระวิหารถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งหลังเหลือเพียงแค่ต้นเสาซึ่งเป็นเสาไม้นะคะถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเลยค่ะส่วนหลังคาแล้วก็ผนังซึ่งเป็นไม้ถูกเผาจนทลายลงมาทั้งหมดคงเหลือแค่ผนังด้านที่เป็นคอนกรีตแล้วก็พระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานรวมทั้งอริยสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาที่ยังคงเหลืออยู่และไม่ถูกไฟไหม้ค่ะสำหรับพระวิหารดังกล่าวมีอายุความเป็นมามากกว่า100ปีนะคะโดยสร้างจากไม้เกือบทั้งหลังทำให้เมื่อเกิดการลุกไหม้จึงได้ลุกลามได้ง่ายและเกิดความเสียหายอย่างหนักดังกล่าวค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุทางฝ่ายปกครองแม่สวยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สวยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้เข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ